ใหญ่จังสายพี่อู๋เลยอะอะไรจ๊ะสายแบบลัลลาร้องเพลงนู่นนี่นั่นเออเวลาไปร้านอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรนักร้องเวลาขึ้นเวทีมักจะมีประเด็นเสมอวันก่อนก็ปาเงินใส่ปาเงินใส่โจอี้เออรอบนี้เอจิรากรโดนอะไรโดนแบบต่อยหน้าเฮ้ยจริงคลิปนี้ว่อนเลยเมื่อวานนี้ดังมากแล้วพี่อู๋ก็แอบเห็นแล้วแหละนะแต่ว่าสิ่งที่งงก็คือเฮ้ยขึ้นไปแบบนี้แล้วแบบไปประชิดตัวแบบนี้ได้ไหมเออลองไปดูคลิปนี้ก่อนละกันเออเอออ่ะเชิดขาวอ่ะคือเมาแหละถือแก้วเหล้าขึ้นไปด้วยเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะฮะคุณเอก็ร้องเพลงไปแล้วเนี่ยพอขึ้นไปถึงเวทีปุ๊บปกติเขาไม่ขึ้นกันเนาะแล้วเนี่ยเวทีเตี้ยไปนิดนึงเวทีเตี้ยไปกระซิบหูเอก่อนแล้วก็ผักอกกาแล้วก็ต่อยเอต่อยหรือว่าผักเนี่ยคือใช้ว่ามีแยบขวาเข้าไปตรงหน้านะแต่ไม่ได้แบบง้างอ่ะเนาะง้างนะนิดนึงให้เดี๋ยวให้ดูย้อนดูภาพมีนะมีง้างหมัดอยู่เหมือนกันแล้วจังหวะนั้นกาดมาแล้วใช่ป่ะเขาสาดเหล้าใส่หน้ากาดด้วยนี่เห็นไหมมืออ่ะจังหวะน่าจะมีอบคัดเข้าไปตรงคางอ่ะใช่ว่าน่าจะโดนอยู่เพราะว่าเอ๊ะถลายไปตรงนู้นเลยแล้วก็หยุดร้องเลยถูกปะตกใจแต่นักดนตรียังเล่นอยู่เออเนี่ยแล้วมันเพิ่งมีประเด็นน่ะที่แบบโจอี้โดนแบบปาเงินใส่หน้ารอบนั้นคนปาเงินก็ออกมาขอโทษขอโพยใช่คนยื่นเงินกับคนปาเงินคนละคนอันนั้นเราทราบละแต่อันเนี้ยคนเดียวกันล้วนๆถือแก้วเหล้าขึ้นไปอารามว่าเมาด้วยแหละอย่างที่พี่อู๋บอกเวทีเตี้ยเนาะเวทีเตี้ยคือถ้าเป็นแบบ private แบบตัดเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะสนิทสนมกันแล้วก็พอคุยกันได้พอไปชนแก้วอะไรเงี้ยได้นะแต่นี่เป็นร้านอาหารใช่ไหมน่าจะร้านอาหารเนี่ยแล้วเขาไปกระซิบอะไรบางอย่างเดี๋ยวคงต้องถามคุณเอ๊เพราะว่าคลิปนี้เบนอัปเช่ออกมาโพสเขียนข้อความว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันไปหมดบรรดาคนดูที่ไปชมศิลปินเล่นคอนเสิร์ตแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเคสที่โดนล่าสุดอย่างคุณเอ๊ที่เราดูหน้าจอตอนนี้นะคะคือขึ้นไปยืนประชิดตัวเต็มๆแบบนี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมก็ได้แหละแต่มันจะยังไงอ่ะนักร้องก็จะต้องมีสตินิดนึงเนาะเหมือนแบบคอยสอดส่องว่าพฤติกรรมของคนที่มาประกบเราอ่ะเมาแค่ไหนเข้ามาดีเข้ามาร้ายหนักข้อไปเรื่อยๆแล้วนะหนักข้อไปเรื่อยๆแรกๆก็แค่แบบจับนู่นจับนี่นักร้องสาวใช่ไหมเออนั่นก็แบบเริ่มมีขโมยของอีกมีเล่าให้ฟังแล้วก็มีปาเงินใส่หน้านี่โจอี้นี่ดังมากปาเงินนี่ยังได้เงินนะเออโดนต่อยนี่เจ็บอย่างนี้เลยเอ๊นี่โพสต์ข้อความล่าสุดเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูข้อความเอ๊นะรักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนก็ควรให้เกียรติขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริงโดนกันเยอะโดนเยอะโดนเยอะเรามีโอกาสได้ไปร้าน Walk In 88นะคะร้านจุดเกิดเหตุที่ซอยรังสิตนครนายก67แถวธัญบุรีปทุมธานีเราไปตอนกลางวันร้านปิดอยู่เนาะเขาก็เล่าแหละว่าทราบเรื่องราวที่เอ๊ะจิรากรถูกชกมันชุลมุนมากเลยตอนนั้นลูกค้าเยอะคนก่อเหตุอาศัยจังหวะหลบหนีไปนะก็เลยสั่งให้ลูกน้องขับรถตามแต่ไม่ทันส่วนเอ๊ะก็โดนไปที่กกหูซ้ายนะพี่คาดว่าเป็นช่วงที่เหวี่ยงแขนไปโดนนั่นแหละเหวี่ยงอ๋อจังหวะโดนตรงกกหูเลยเหรอใช่ถึงว่าเนี่ยแบบเซไปไกลเลยนะอืมเดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวคุยข่าวเช้าเราเล่าให้ฟังต่อเนื่องเดี๋ยวดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวดูจังหวะง้างมือนะโอ้โหอุ้ยคัดเข้าไปอ่ะอุ้ยเซไปหลายก้าวเลยปุ่มขมับเลยอ่ะแล้วลูกค้าเนี่ยหายไปตามตัวไม่ได้แต่ตอนเข้าร้านแบบคือเป็นร้านผับหรือว่าร้านอาหารน้ำปกติจะต้องยื่นบัตรประชาชนตรวจปะใช่แบบนี้เนาะใช่ใช่แต่นี่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าจองออนไลน์มาว่าจะนั่งโต๊ะหน้า VIP อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่ามาหลายคนอยู่นะโต๊ะเนี้ยทยอยมาทีละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนก็มากันมาห้ามไปนะมาขอโทษขอโพยใหญ่เลยนะเดี๋ยวคงแต่เสื้อขาวเนี่ยไม่ยอมเลยนะยังไม่ยอมเมาอ่ะเดี๋ยวคงมีวันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวจากเสื้อขาวออกมาขอโทษอะไรยังไงแน่ๆล่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นอยากจะได้ยินประโยคที่เขาไปกระซิบบนเวทีกับเอ๊ะนะจริงเขาพูดอะไรอะเอ๊ะสักอย่างนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8